ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะวิ่งวุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการงานช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีงานหลายแบบหลายอย่างหรือหลายที่ที่ทำให้คุณนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหรือต้องเลือกในการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษช่วงนี้คุณจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบว่างานไหนเหมาะสำหรับคุณงานไหนที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและยั่งยืนมั่นคงมากยิ่งขึ้นช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้คำชี้แนะเกี่ยวในเรื่องของการงานทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวในเรื่องของการงานคุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำงานไม่หยุดไม่หย่อนแต่ช่วงนี้ก็ขอให้คุณจะต้องระมัดระวังและเผาๆลงบ้างไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้หากมีการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือย้ายที่ทำงานหรือมีงานใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆให้คุณเลือกก็ขอให้คุณนั้นปรึกษาหารือกับคนที่คุณไว้ใจหรือใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจหากไม่ด่วนตัดสินใจหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจคุณก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและเลือกหน้าที่การงานของคุณที่คุณจะต้องทำต่อไปได้อย่างถูกต้องและจะนำพาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงความสุขให้กับตัวชาวลัคนาราศีกุมได้อย่างไม่ยากเย็นสำหรับทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีเหตุที่จะต้องให้จับจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินอาจจะเป็นหลายอย่างทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะลังเลและต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างหรือต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คุณอาจจะใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำงานแต่ก็ขอให้คุณรู้ได้ว่าคุณจะได้รับโชคเกี่ยวกับทางด้านเงินทองที่คุณได้ทุ่มเทเกี่ยวกับความตั้งใจในเรื่องของการทำมาหากินหรือในการทำงานคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณนั้นสมปรารถนาแต่ส่วนในเรื่องของรายจ่ายจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดของคุณนั้นเพราะบางทีอารมณ์ของคุณนั้นอาจจะทำให้ตัวคุณเองนั้นเสียหายไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้คุณให้โทษกับคุณโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ในช่วงนี้อย่างแน่นอนทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆและคุณก็จะตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วมีโอกาสที่จะสร้างความรักความผูกพันเริ่มต้นกับคนใหม่ได้อย่างไม่ยากเย็นอาจจะเป็นการเริ่มปลูกต้นรักกันได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้คุณอาจจะได้พบกับคนต่างชาติต่างภาษาที่อาจจะทำให้คุณนั้นชื่นชอบหรือถูกใจมากเป็นพิเศษก็ขอให้ลองสังเกตดูว่ามีคนเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนแต่ก็อยากจะให้คุณนั้นอย่ารีบร้อนพยายามใช้เวลาในการศึกษาดูใจให้มากก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์มีความรู้สึกสดชื่นกับคู่ของคุณเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะหารือหรือคิดอ่านกันในเรื่องของอนาคตมากเป็นพิเศษบางคู่อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการสร้างหลักฐานบ้านช่องหรือค่อนข้างที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงความมั่นใจและอนาคตให้กับตัวคุณและคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างแต่ก็พอที่จะแก้ไขปัญหาได้หากใจเย็นและมีเหตุผลซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างคุณและคู่ของคุณนั้นก็จะจับมือเดินหน้าเพื่ออนาคตให้กับตัวคุณเองและคู่ครองของคุณอย่างยั่งยืน